คิดถึงเขาไหมเอาดีอีกเมื่อไรจะได้กอดมีทีนี้ต้องส่งกำลังใจไปให้โชครถแห่แบบรัวๆเลยค่ะเมื่อโชคลุกหนักงอนนัดอย่างเต็มที่วางทีก็หยอดทีซึ่งการง้อครั้งนี้จะสำเร็จไหมแล้วทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับหัวใจพองโตเลยทีเดียวค่ะเมื่อนัทจุฑารัตน์ได้โพสต์ภาพอบอุ่นอีกครั้งเป็นภาพตัวเองที่ถ่ายกับอดีตสามีโชครถแห่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่าจบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเหลือสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นก่อนเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ทั้งคู่กลับมาถ่ายรูปคู่กันอีกครั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อบินลัดฟ้าทำงานด้วยกันครั้งแรกหลังจากที่หย่ากันแล้วนอกจากนี้นัสยังได้เขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวอีกว่ารันวงการอีกครั้งในฐานะผู้จัดการศิลปินแต่เป็นงานเก่าที่รับไว้นานแล้วก่อนหย่ากันขอให้ออกมาดีนัสจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้อยู่กับโชคเพราะเงินเพราะแยกกันไปเราหาได้มากกว่าวันนี้กระแสตกมันสู้ด้วยความลำบากถึงไม่รักกันแล้วจะทิ้งมันลงได้ยังไงยังไงก็พ่อของลูกทั้งคนฝากให้กำลังใจโชคด้วยนะคะด่าได้แต่อย่าแรงใจบางนอร์เวย์เยอรมันสวิตเดนมาร์กสวีเดนใครอยู่ใกล้ที่ไหนมาเจอกันได้นะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เห็นโชคกับนัสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ดีใจกันยกใหญ่พร้อมกับลุ้นหนักมากว่าอยากให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งบอกว่าอยากให้นัสให้โอกาสโชคแก้ไขปรับปรุงตัวเองอีกครั้งปรับจูนการเริ่มใหม่เพื่อคำว่าครอบครัวไม่มีคู่ไหนไม่เคยทะเลาะกันไม่มีใครดี 100% มีผิดพลาดเชื่อว่าหลายๆคนคงยินดีด้วยแต่งานนี้โชคไม่ทำให้บรรดาแฟนคลับต้องผิดหวังเพราะตั้งแต่ที่โชคมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็รุกหนักหยอดอดีตภรรยาแบบรัวๆวางทีก็หยอดทีโดยแมตช์แรกได้ถามนัดไปว่าเธอคิดถึงเขาไหมเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะเธอคิดถึงเขาไหมเธอไม่ต้องมาถามเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกแล้วทัวร์ลงคุณอีกไม่เราก็มาหลายคนนี่คิดถึงเขาไหมเอาเลยดีคิดถึงเขาไหมเอาเลยดีก็ไม่รู้ว่าการยิ้มและสายหน้าของนัสครั้งนี้จะเป็นการตอบแบบไม่คิดถึงหรือว่ากำลังเขินกันอยู่นะแต่แมตช์แรกตามจีบอดีตภรรยานัสผ่านไปได้ไม่ทันไรโชคก็จัดหนักอย่างต่อเนื่องเป็นแมตช์ที่2ซึ่งคราวนี้ไม่ได้ถามนัสแต่ร้องเพลงง้อกลางบันไดเลื่อนในสนามบินไปเลยจ้าไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะได้กอดมีจะได้กอดมีซึ่งร้องเพลงงอแล้วกลัวว่าจะไม่ใจอ่อนงานนี้โชคจัดหนักอย่างต่อเนื่องเป็นแมตช์ที่3ด้วยการหยอดคำหวานใส่อดีตภรรยาบนเครื่องบินไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยบอกข้างๆยังว่างนะครับเธอนั่งกับเขาเปล่าบอกว่างนะจ๊ะได้ครับอาจารย์ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ว่าเอ๊ะสัญญาแบบนี้เป็นการที่ทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งหรือเปล่าแถมแฟนคลับได้เข้าไปแซวนัดและโชคแบบคำๆอีกว่าไม่เป็นไรแม่ใจร้อนพร้อมหอนลุ้นกันทั้งประเทศอีกไม่นานใช่ไหมหนังสือเล่มเก่าแต่เราเขียนตอนจบใหม่ได้นะฉันแอบลุ้นเด้ออยากให้ดีกันค่ะครอบครัวอบอุ่นดานัสก็เข้ามาตอบทันทีว่ายังไม่บรู้ใจเย็นๆพร้อมกับอีโมจิเหงื่อตกไปเลยจ้าก็ไม่รู้ว่าการที่โชคตามง้อรัวๆแบบนี้จะทำให้นัดใจอ่อนหรือเปล่าแล้วการที่นัดออกมาตอบว่ายังไม่หอนใจเย็นจะมีลุ้นว่าทั้งคู่กลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งหรือไม่งานนี้ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ